จากประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนติดอันดับ2ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกซึ่งจากสถิติยังพบอีกว่าคนไทยในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่สวมหมวกกันน็อกไม่ถึงร้อยละ10ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมดขณะที่ในต่างจังหวัดยิ่งสวมหมวกกันน็อกลดน้อยลงเหลือเพียงไม่เกินร้อยละ2เท่านั้นดังนั้นพลตำรวจโทเรืองศักดิ์จริตเอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้ประชุมร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชียและองค์การ Save the Children เพื่อเปิดโครงการปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนหรือโครงการ ShiftThe Share Helmet Initiative for the Future of the Thailand ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงวัยมัธยมศึกษาโครงการที่1คือโครงการธนาคารหมวกนิรภัยในโรงเรียนนะครับอันที่2ก็คือเรื่องการแนะนำการบังคับใช้กฎหมายนะครับอันที่3ก็คือในส่วนของไปเร่งประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะต่างๆนะครับแล้วก็อันที่สี่คือมีการหาหรือช่วยเหลือหมวกนิรภัยให้กับเด็กตามสถานีบริการน้ำมันนะครับแล้วก็หมวกนิรภัยสำหรับนักเรียนที่สามารถซื้อหรือมีหาได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็มีหมวกนิรภัยตามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหล่านี้นะครับคนไทยเราก็อาจจะไม่คุ้นกับหมวกนิรภัยส่วนหนึ่งก็คิดว่าไปแค่ระยะสั้นไปเป็นไรส่วนหนึ่งหรือว่ามีแล้วก็ไม่อยากใส่เพราะว่าใส่ซ้ำหรือใส่แล้วก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจนะครับผมยกอย่างสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องปรับปรุงนะครับเราจะมีหมวกมอเตอร์ไซค์หมวกที่สวมหมวกมอเตอร์ไซค์ให้น้องๆหรือทุกๆคนเหล่านี้เป็นอาจจะเป็นปรับเป็นหมวกที่พับได้นะครับหมวกที่พับได้แล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมานานแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับให้คนได้ใช้ง่ายแล้วก็ใช้โดยไม่ที่รังเกียจนะครับคือใช้ได้ทุกคนนะครับเราต้องร่วมกันรณรงค์เนี่ยยกอย่างที่ผมให้ดูนี่ก็เป็นตัวแบบเองที่ราคาถูกแต่ได้มาตรฐานสูงสุดในโลกนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนสวมหมวกไหมครับอยากค่ะเพราะอะไรครับเราจะได้ไม่มีอุบัติเหตุทั้งนี้มีโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า14โรงเรียนจาก5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครระยองอุดรธานีสมุทรปราการและอยุธยาและเตรียมขยายพื้นที่โครงการออกไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทีมข่าวอัจฉริยะสปริงนิวส์รายงานท่านสามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ Spring News ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และ Cable TV ทั่วประเทศ